นักร้องดังคนนี้ขอออกความเห็นผ่านโซเชียลหลังแอนโทเนียชวดมงคว้ารองอันดับหนึ่งในเวทีมิสยูนิเวอร์2023จบลงไปแล้วกับการประกวดมิสยูนิเวอร์2023ครั้งที่72เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมา ที่ได้จัดขึ้นณนะประเทศเอลซาวาดอและแม้ครั้งนี้ประเทศไทยจะพลาดมงที่สาเหมือนเช่นเคยแต่ก็ถือว่าเป็นการทุบป,ประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อตัวแทนสาวไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลผ่านเข้าไปถึงรอบสามคนสุดท้ายและได้ตำแหน่งรองอันดับนหนึ่งมาครองได้สำเร็จทำเอาแฟนๆ นางงามจากทั้งไทยและต่างประเทศที่ชื่นชอบเธอต่างส่งกําลังใจและร่วมยินดีกับแอนโทเนียกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวตั้มขอออกความเห็นหลังแอนโทเนียชวดมง MU2023 ต่อมาด้านนักแสดงนักร้องและพิธีกรมากความสามารถอย่างตั้มวราวุธหรือหลายๆคนรู้จักกันในานาม ตั้มเดอสตาก็ได้ออกมาโพสต์ออกความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลหลังแอนโทเนียคว้ามงรองชนะเลิศมิสยูนิเวอร์สอ2 3ัอันดับหนึ่งโดยตั้มได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบดูผู้หญิงสวยๆวันนี้ได้เห็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วรู้สึกว่าตัวเองตาไม่ถึงรสนิยมไม่ดีเหรือสะวะเนี่ย ร้อมแคปชั่นว่าเขาสวยที่สุดเลยนะตาผู้ชายอย่างชานนนมองไม่ออกเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาชานไม่เถิงงงงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่แ,แสดงความคิดเห็นจนลน้นไอจีอาทิเขาคงสวยจากข้างในแต่ไม่หลุดออกมาข้างนอกให้เราเห็นอาะจ้ะตั้งคุณสมบัติของแอนขาดตกบกคร่องกว่าคนมงตรงไหนบอกชันทีแต่คนมงก็ไม่ได้ผิดอะไร ฉันแค่เสียใจที่แอนไม่งงคือแบบมันชัดเกินตาชนีอย่างฉันก็ยังงงผู้หญิงด้วยกันก็ตาไม่ถึงเหมือนกันค่ะงงมากคนทั้งโลกรู้กรรมการไม่รู้อยู่ในโซนละตินถิ่นเขาก็งี้หละเป็นต้น